มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงนะฮะแล้วภาพกล้องวงจรปิดจับวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ลองดูมอเตอร์ไซค์วนมา2คันมารอบแรกเหมือนมาดูลาดราวมารอบ2สาดกระสุนเข้าใส่เลยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนายเอ็มถูกยิงเข้าที่บริเวณขานะครับด้วยกระสุนจุด38ร่วงเลยนายเอ็มเท่าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นคือเป็นกาดสถานบันเทิงแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตามต่อเพราะกราดยิงแบบนี้แถวในพื้นที่กลางเมืองอย่างหาดใหญ่เนี่ยมันอุกอาจขนาดนี้ล่าสุดเราได้คุยกับนายเอ็มด้วยเพราะเราลงพื้นที่ไปแล้วไปบ้านของนายเอ็มปรากฏว่าเอ็มเนี่ยนะฮะวันนี้เล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าผมเนี่ยออกมาจากสถานบันเทิงเพราะผมเป็นกาดไงพอขี่มาจะกลับบ้านมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คันเจอกันกลางถนนแล้วเขาขับช้าแล้วขับกลางเลยผมก็เลยบีบแต่ปิ้นๆกะว่าให้เขาอะหลบหน่อยผมจะได้แซงขึ้นไปพอแซงปั๊บก็ขี่กลับบ้านไม่เท่าไหร่คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งอาบน้ำเตรียมเข้านอนนอนแล้วนะมีมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านผมก็เอ๊ะใครมาวนอยู่หน้าบ้านแล้วเบิ้ลเสียงดังเลยออกไปดูเปิดประตูปั๊บพอสาดกระสุนเข้าใส่เลยขับรถจากไปเที่ยวขับมาแล้วมีวัยรุ่น2คันขับรถขวางถนนก็บีบแต่ปุ๊บก็ขับไปเรื่อยๆเขาก็เลี้ยวเข้าซอยคิดว่าไม่มีอะไรผมก็ขับกลับบ้านครับขับกลับบ้านแล้วก็มาหน้าบ้านพอมาหน้าบ้านแล้วก็เห็นว่ามีรถตามมาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านขับตามออกไปขับตามไม่ทันครับแล้วก็เวียนกลับมาที่บ้านพอเวียนกลับมาที่บ้านปิดประตูจะเข้าบ้านจะขึ้นนอนแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาเวียนหน้าบ้านก็เลยเปิดประตูไปดูก็เห็นเป็นคู่กรณีตามแล้วนะฮะกำลังตามล่าตัวอยู่เพราะนายเอ็มก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับเขามาก่อนแล้วถามว่าแค่บีบแตรส่งสัญญาณเนี่ยผิดเหรอถึงขนาดต้องมายิงกันเลยเหรอแบบนี้พยายามฆ่าไหมเอาแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะฮะกลางเมืองหาดใหญ่เลยรัวปืน6นัด7นัดเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะไม่ได้เป็นปืนแต่เป็นมีดก็บาดเจ็บอาจจะถึงตายได้เลยนะคะแล้วคนก่อเหตุกับคนที่ถูกทำร้ายรู้จักกันด้วยจริงๆเหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวคนก่อเหตุเป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าถูกผู้บาดเจ็บเตือนไปว่าเฮ้ยอายุน้อยพูดจาดีๆหน่อยอย่ามาปีนเกลียวใส่รุ่นพี่คาดการณ์ว่าคนถูกเตือนโมโหไปดักแทงคู่กรณีค่ะนี่คือภาพที่กู้ภัยเข้าไปช่วยนะคะแต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ช่วงที่ผู้ก่อเหตุเอามีดเข้าไปแทงตัวผู้บาดเจ็บช่วงชุลมุนนะคะอยู่ตรงมืดๆตามที่เราวงกลมเอาไว้เมื่อคืนเวลาประมาณสัก5ทุ่มครึ่งได้มั้งขออภัย2คืนก่อนเวลาสักประมาณ5ทุ่มเหมือนมีชายประมาณ 2-3 คนนะคะชุลมุนทะเลาะวิวาทกันอยู่ตรงนั้นแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ตัวนายสหรัฐอายุ20ปีถูกแทงจนบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นตัวคนก่อเหตุหนีไปเลยคนก่อเหตุหนึ่งในนั้นอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นกู้ภัยก็ไปช่วยเพราะชาวบ้านเขาเห็นแล้วแล้วก็ตะโกนบอกเฮ้ยอย่าทำพอกู้ภัยเข้าไปช่วยตัวคนก่อเหตุก็แตกคือหนีไปเลยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ๆกับริมอ่อนนุชริมถนนอ่อนนุชชาวบ้านบอกว่า5ทุ่มกว่าๆมั้งเป็นเสียงเหมือนคนทะเลาะกันก็เลยตะโกนเตือนไปเฮ้ยอย่าไปทำเขาสักพักนึงเนี่ยพอได้ยินเสียงเตือนกลุ่มคนก่อเหตุก็แตกกระจายหนีไปจากนั้นรถกู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือเท่าที่เห็นตอนนั้นนะอุ้ยตัวคนเจ็บอ่ะถูกแทงหลายแห่งเหมือนกันตามร่างกายส่วนนายสหรัฐตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะคุณผู้ชมเขาถูกมีดแทงทะลุปอดแล้วไปโดนเส้นเลือดดำแฟนเขาเป็นคนให้ข้อมูลถึงปมครั้งนี้ค่ะแฟนของผู้บาดเจ็บบอกว่าสาเหตุเนี่ยที่สหรัฐโดนแทงน่าจะมาจากเพื่อนรุ่นน้องที่ชื่อว่านีบีมอายุ16ปีเหมือนเข้ามาในกลุ่มแล้วคุยกับคนในกลุ่มลักษณะเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติรุ่นพี่เหมือนเป็นการปีนเกลียวอย่างเช่นขอบุหรี่หน่อยขอน้ำหน่อยขอดูดน้ำหน่อยลักษณะแบบนี้ทีนี้ทางฝั่งรุ่นพี่ก็เคยเตือนไปบอกเฮ้ยดูรุ่นด้วยดูอายุด้วยคาดการว่าตัวคนก่อเหตุอาจจะเกิดความโมโหค่ะก็เลยอาศัยจังหวะที่นายสหรัฐขี่รถจักรยานยนต์มาบ้านเพื่อนที่ซอยอ่อนนุช3แล้วก็เลยมาก่อเหตุแทงแบบนี้สหรัฐยังคงบาดเจ็บนะคะเพราะว่ามีดแทงทะลุปอด
เช้าคนชื่อบีมเข้ามาแล้วทีนี้ก็เหมือนมาปีนเกลียวแฟนหนูแบบว่าเอ้ยขอดูดบุหรี่หน่อยดิเอ้ยขอดูดน้ำหน่อยดิอะไรประมาณนี้ซึ่งแฟนหนูเขาก็แบบไม่ชอบก็เลยบอกถามไปว่าเอออายุเท่าไหร่เองอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า17แล้วเองอะแล้วแฟนหนูก็บอกว่า20แล้วเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วเองถือปะล่ะเองถือปะล่ะรอบนั้นเขาเมาแล้วเหมือนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเด็กก้าวร้าวเสียงดังแล้วแบบว่าไม่ค่อยสนใจอะไรไม่เคารพใครประมาณนี้ค่ะไม่รู้จักกันเลยค่ะ มาบอกน้องเคนว่าเออเนี่ยน้าของแฟนเคนอะจะมาหาเรื่องเคนนะทั้งที่คนที่มาก็คือญาติฝั่งของบีมเองคือจะมาตีเคนเพราะว่าเหมือนว่าพาลูกเขาไปเสียอะไรประมาณนี้ค่ะบีมยังไม่จบก็คือยังไปเรียกแฟนหนูว่าเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนหนูก็เลยแบบพูดให้อีกว่าเออจะมาเองอะไรวะจริงๆรู้จักกันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอายุต่างกันค่ะพูดจาลักษณะปีนเกลียวกันหน่อยก็เลยมีปัญหามีรายงานว่าทางฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุอายุ16พยายามจะคุยเจรจากับครอบครัวคนเจ็บด้วยนะคะแต่ยังไม่แน่ชัดว่าผลการไกล่เกลี่ยเจรจาเป็นอย่างไรแต่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วอายุ16ปีด้วยความเป็นเยาวชนอยู่ระหว่างประสานกับผู้ปกครองให้พาเขาเข้ามอบตัวค่ะโอ้ยมันโหดเหี้ยมจริงๆแล้วอายุก็น้อยลงทุกทีสำหรับคนก่อเหตุอาชญากรรม